พระไตรปิฎกลอยฟ้ามาประกาศวัดพระธาตุดอยสุเทพทานกุศลอำนวยธรรมมัททานแก่มวลชนในสากลทั่วล่าธรณีออกอากาศทางวิทยุพอชจวดอยสุเทพธรรมวิถีจังหวัดเชียงใหม่นะตอนพิงนี้จะสาธกยกคำพีมาบรรยายจากพระสูตรในพระไตรปิฎกสีวินัยอภิธรรมดีวินิจฉัยจากพระโอษฐ์องค์พุทธพระจอมไตรอธิบายเสริมสร้างบางประการสรุปใจความย่อพอสังเขปให้คติเป็นสเต็ปตามแก่นสารฝากข้อคิดสะกิดใจให้วิจารณ์เพื่อเกิดความสำราญเบิกบานใจขอเชิญรับฟังอย่างสนุกสนานนำไปประกอบการงานทั้งหลายให้ประสบความสำเร็จเสร็จสบายปรารถนาอะไรได้ดังปองปฏิบัติตามธรรมคำสั่งสอนจะให้ผลดลพรย้อนสนองธรรมจักรักษามาคุ้มครองผู้กระทำถูกต้องตามคลองธรรมขอถวายความนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกอันมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นต้นและขออำนวยพรแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการพระไตรปิฎกลอยฟ้าก็ลอยมาจากประเทศไอร์แลนด์เหมือนเดิมจากวัดมหาพุทธมหาธาตุอำเภอมิเชสทาวจังหวัดคอร์กประเทศสาธารณรัฐไอร์แลนด์ที่ว่าเหมือนเดิมนี่ก็คือยังพักผ่อนนอนหนาวอยู่ที่วัดพุทธมหาธาตุนี้วันนี้1องศาอุณหภูมิลดลง1องศาสูงสุดก็แค่5องศาเลยต้องก่อไฟขนาดหนักเลยทีนี้ก่อไฟให้ร้อนอุ่นในห้องนี่ขนาดก่อไฟแล้วยังนั่งขาสั่นอยู่เมื่อนี้หนึ่งองศานี่ก็ไม่ใช่ธรรมดานะวันพรุ่งนี้ก็จะดีหน่อยสององศาแต่วันนี้เนี่ยตั้งแต่เวลานี้ไปเนี่ยจนถึงนู่นเลย8 โมง 9 โมง 10 11 เที่ยง1 2โอ้นนจนถึงพระอาทิตย์ขึ้นหมายถึงที่นี่นะหมายถึงที่นี่6-7ชั่วโมง1องศา1องศา1องศาแต่ที่เมืองไทยอย่างว่าเมื่อกี้มีรายงานมาว่าโอ้ร้อนขนาดเลยนะในเมืองไทยร้อนขนาดอ้าวตอนนี้ก็คุณยมนะสากวีโอ้สาธุสาธุสากวีนะยกมือสาธุมาแล้ว3มือโมทนาโมทนาเป็นท่านแรกในรายการวันนี้มีเวลาเยอะอยู่1ชั่วโมง1ชั่วโมงเพราะว่าออกอากาศที่วัดฝ่ายหิน
นี่วันนี้ก็ออกสดมานะเนี่ยที่วัดฝ่ายหินตรงเวลา8 นาฬิกาถึง9 นาฬิกาในเมืองไทยที่นี่ก็ตีหนึ่งถึงตี 2นะก็มาถ้ามีเวลาจะโทรกันเข้ามานะก็ได้นะตอนนี้0532260058เข้ามาที่สถานีวิทยุวัดฝายหิน104.5 FM 104.5วัดฝายหินสำหรับที่วัดพระธาตุดอยสุเทพก็นู่นตอน5 ทุ่มถึงเที่ยงคืน5 ทุ่มถึงเที่ยงคืนอันนี้ก็สำหรับคนนอนดึกหรือคนอยู่ในต่างประเทศนี่ก็เป็นตามเวลาท้องถิ่นตามเวลาท้องถิ่นอย่างไปทางนู่นทางอเมริกานู่นก็ต้องห่างอย่างนี้ไปอีก5 ชั่วโมงจากไอแลนด์นี่นะไปอเมริกานี่นะหลังของหลังที่นี่ไปอีก5 ชั่วโมงก็ต้องนับไปนะ1 2 3 4 5 6 โมงเช้าตอนนี้6 โมงเช้าแล้วตอนนี้ก็เข้ามาสู่เนื้อหาสาระเนื้อหาสาระของธรรมะกันเลยเนื้อหาสาระของธรรมะคุณโยมสากวีสาธุสู่เนื้อหาสาระกันเลยรู้เนื้อหาสาระนี่ละวันนี้ยังอยู่ในเทวทหวัคเนี่ยยังอยู่ในเทวทหวัคอยู่ในเทวทหวัคเป็นวัคที่1แต่ว่าสูตรก็คือปัญจบัญญัติสูตรนะปัญจบัญญัติปัญจบัญญัติสูตรถ้าจะลวนเลซะแล้วนี่ปัญจบัญญัติสูตรในเทวทหวัคอุปริปันนาตมัชฌิมนิกายมัชฌิมนิกายอุปริปันนาตเราว่าด้วยบัญญัติ5 อย่างเนี่ยปัญจปัญจบัญญัติบัญญัติ5 อย่างบัญญัติ5 อย่างนี่เป็นของศาสนาฮินดูนะเป็นศาสนาพราหมณ์สมัยนั้นนี่ตอนนี้ก็ยังพูดถึงลัทธิของศาสนาฮินดูปัจจุบันนี่นะ
แต่สมัยนั้นเขาเรียกศาสนาพราหมณ์นี่ก็จะมีบัญญัติมา5 อย่างปัญจปัญญัติบัญญัติ5 อย่างที่ว่ามาอยู่ตลอดแต่ก็มามีเมื่อวานนี้มาเพิ่มเข้ามานั่นก็คือสัญญีวาทะนะสัญญีวาทะมี3 หมวดเหมือนกันหมวดละ8อันนี้ทบทวนเมื่อวานหน่อยหมวดละ8เดี๋ยวเราจะขึ้นไปขึ้นไปอีกหมวดละ8นี่ก็คือ1บัญญัติอัตตาว่ายั่งยืนหลังจากตายแล้วบัญญัติอัตตาว่ายั่งยืนหลังจากตายแล้ว2บัญญัติอัตตาที่มีรูปยั่งยืนหลังจากตายแล้ว3บัญญัติอัตตาที่ไม่มีสัญญาว่ายั่งยืนหลังจากตายแล้ว4บัญญัติอัตตาที่มีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่ว่ายั่งยืนเวลาตายไปแล้ว5บัญญัติอัตตาที่มีสัญญาอย่างเดียวกันหลังจากตายแล้วนี่ก็มีความยั่งยืนมีสัญญาอย่างเดียวกันอาจารย์ดร.ประสิทธิ์เพชรแสนงามโอสาธุสาธุอาจารย์ดร.ประสิทธิ์มาแล้วอาจารย์ดร.ประสิทธิ์เพชรแสนงามตามเข้ามาโมทนาโมทนามีอะไรจะคอมเมนต์เข้ามาก็ได้นะเขียนมาเพชรแสนงามคราวนี้ข้อ5 6 7 8ข้อ5บัญญัติอัตตาที่มีสัญญาอย่างเดียวกันต่อไปก็ข้อ6บัญญัติอัตตาที่มีสัญญาต่างกันแปลว่ายั่งยืนหลังจากที่ตายแล้วข้อ7บัญญัติอัตตาที่มีสัญญาเล็กน้อยมีสัญญาเล็กน้อยนี่เป็นข้อ7มันจะเรียกว่ามีสัญญาเล็กน้อยก็ตายไปแล้วก็มีความยั่งยืนสุดท้ายข้อที่8บัญญัติอัตตาที่หาประมาณไม่ได้ว่ายั่งยืนหลังจากที่ตายไปแล้วอันนี้ทบทวน8ข้อเมื่อวาน8ข้อในส่วนของสัญญีวาทะสัญญีวาทะ8ข้ออันนี้ก็มาต่อบอกว่ามีสมณะและพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งกล่าวยืนยันวิญญาณกสินนี่นะว่าเป็นสิ่งที่ยั่งยืนหลังจากตายแล้วไม่หวั่นไหวเลยไม่หวั่นไหวทีนี้ก็มีสมณะพราหมณ์อีกพวกหนึ่งอีกพวกหนึ่งกล่าวยืนยันอากินจัญญายตนะเมื่อกี้นี้วิญญาณวิญญาณนัญจายตนะนะเป็นข้อที่5ในฌานของสมถะข้อที่5 6 7 8 1 2 3 4เป็นญาณของวิปัสสนาฌานเข้าไปฌานของวิปัสสนาอันนี้5 6 7 8เนี่ยตั้งแต่วิญญาณอากินจัญญาแล้วก็อากาศก่อนอากาศวิญญาณอากินจัญญา
แล้วก็เนวสัญญานาสัญญา5 6 7 8เนี่ยแล้วในนี้เราเดี๋ยวเรามันจะมีพูดถึงเรื่องของเนวสัญญีวาทะด้วยตอนนี้ยังอยู่ในสัญญีสัญญีวาทะเราจะไปมีเนวสัญญีนาสัญญีวาทะอีกเนี่ยอันนี้นี้อันนี้สัญญีวาทะกล่าวคัดค้านประเดี๋ยวกล่าวยืนยันอากินจัญญายตนะข้อที่7นะอากินจัญญายตนะนี่ก็คือองค์ฌานที่ว่างเปล่าไม่มีอะไรนะว่างเปล่าไม่มีอะไรอากินจัญญายตนะแปลว่าไม่มีแปลว่าไม่มีอะไรดร.ประสิทธิ์เชิญเข้ากล้องหน่อยขออภัยเข้ากล้องไม่ได้เนี่ยมันขัดข้องมานานละก็คือบัญญัติว่าอัตตาที่มีสัญญาเนี่ยยั่งยืนสองบัญญัติว่าอัตตาที่ไม่มีสัญญาเนี่ยยั่งยืนสามบัญญัติอัตตาที่มีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่ว่าเป็นสองของยั่งยืนเนี่ยหลังจากตายไปแล้วสุดท้ายข้อที่สี่ก็คือบัญญัติอัตตาที่มีสัญญามีรูปก็ไม่ใช่ไม่มีรูปก็ไม่ใช่นะอันนี้เพิ่มเข้ามาเป็นสิ่งที่ยั่งยืนหลังจากตายไปแล้วนะตอนนี้ในสัญญีวาทะเหล่านั้นนะสมณะและพราหมณ์ทั้งหลายต่างพากันยืนยันนะครับพากันยืนยันว่าหลังจากตายแล้วเนี่ยเป็นสิ่งที่มั่นคงถาวรแน่นอนแต่ตถาคตได้รู้ว่าสิ่งทั้งหลายสิ่งทั้งห้าโดยเฉพาะเนวะโดยเฉพาะสัญญีวาทะที่ว่านี่นะเป็นสิ่งที่มีอยู่แต่ยังมีการปรุงแต่งมีปัจจัยปรุงแต่งมีอามิตรมีอามิตรมาปรุงแต่งนะตถาคตเมื่อรู้แล้วก็ได้ทราบนะได้เห็นวิธีในการที่จะสละนะออกจากสิ่งทั้งหลายที่มีปัจจัยปรุงแต่งนั้นด้วยอาการอย่างนี้ด้วยอาการอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายเนวะสัญญีนาสัญญีวาทะเหล่านั้นอันนี้จะขึ้นเมื่อกี้นี้สัญญีนะสัญญีวาทะอันนี้เนวะสัญญีนาสัญญีวาทะก็คือว่าเป็นผู้ที่มีวาทะว่ามีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่ในทํานององค์ก็องค์ฌานนี้เป็นองค์ฌานที่8นะเนวสัญญานาสัญญายตนะคือมีความรู้อยู่ว่านะจําได้อยู่ว่าแต่ไม่ยึดติดไม่ยึดมั่นในสิ่งใดๆที่ที่รู้นั้นเรียกว่าเนวสัญญานาสัญญายตนะก็คือที่ว่ามีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่แต่ความจริงเนี่ยมีแต่ว่าไม่ได้สนใจไม่ได้สนใจเป็นไม่ยึดไม่ถือในเรื่องของสิ่งที่มีหรือไม่มีวิญญาณจะมีหรือไม่มีสัญญารูปมีหรือไม่มีเลยก็ทำถือว่าไม่ใช่สิ่งที่จะต้องเน้นจะต้องทำนะที่สำคัญมันคือต้องไปกำหนดว่าเนี่ยมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามันเป็นอนัตตาไอ้ตัวสำคัญภิกษุทั้งหลาย
เนวสัญญีนาสัญญีวาทะเหล่านั้นสมณะและพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งบัญญัติอัตตาที่มีสัญญาก็มิใช่ไม่มีสัญญาก็มิใช่ว่ายั่งยืนหลังจากที่ตายแล้วสมณะและพราหมณ์อีกพวกหนึ่งบัญญัติอัตตาที่มิใช่สัญญาก็มิใช่มิใช่สัญญามีรูปก็มิใช่ไม่มีรูปก็มิใช่นะว่ายั่งยืนว่ายั่งยืนไม่มีเปลี่ยนแปลงไม่หวั่นไหวหลังจากตายแล้วในหลังจากตายแล้วคือมีขยายต่ออีก4ข้อเป็นอาการของมันคือ1บัญญัติอัตตาที่มีสัญญาก็มิใช่ไม่มีสัญญาก็มิใช่ว่ายั่งยืนว่ายั่งยืนหลังจากตายแล้ว 2. บัญญัติอัตตาที่มีสัญญาก็มิใช่ไม่มีสัญญาก็มิใช่ที่ไม่มีรูปที่ไม่มีรูปแต่ว่ายั่งยืนหลังจากตายไปแล้วอันนี้เป็นข้อที่สองข้อที่สามบัญญัติอัตตาที่มีสัญญาก็มิใช่ไม่มีสัญญาก็มิใช่และไม่กาไม่กำหนดสิ่งที่เกิดขึ้นในภายหลังว่าเป็นสิ่งที่ยั่งยืนมั่นคงถาวรยั่งยืนมั่นคงถาวรหลังจากที่ตายแล้วสุดท้ายข้อที่สี่สมณะพราหมณ์เหล่านี้บัญญัติว่าบัญญัติอัตตาที่มีวินมีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่นั้นไม่มีรูปที่ไม่มีรูปก็ไม่ใช่ที่ไม่มีที่ไม่มีรูปก็ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่มีรูปก็ไม่ใช่นี่มันเป็นอย่างนั้นอาจารย์นกเรือประสิทธิ์เวชชันงามอยู่ในอยู่ในเนี้ยอยู่ในเนี้ยต่อไปในเนวสัญญานาสัญญาเนวสัญญีนาสัญญีวาทะเหล่านั้นสมณะและพราหมณ์พวกหนึ่งคัดค้านสมณะเหล่านั้นคัดค้านสมณะและพราหมณ์เหล่านั้นคัดค้านแม้สมณะนาและพราหมณ์เหล่านั้นด้วยที่บัญญัติสัญญาอัตตาบัญญัติอัตตาที่มีสัญญาเหล่านั้นข้อนั้นเป็นเพราะเหตุใดข้อนั้นเป็นเพราะเหตุใดเพราะว่าสัญญาเป็นดุจโรคสัญญานี่เป็นดุจฝีสัญญานี่เป็นดุจลูกศรความไม่มีสัญญาความไม่มีสัญญาเป็นความหลงนะเป็นความหลงความมีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่นี่แหละสงบและปราณีตสงบและปราณีตภิกษุทั้งหลายตถาคตรู้ทิฏฐินี้นั้นเป็นอย่างดีนะปรารภทิฏฐินี้นั้นเป็นอย่างดีพอดีมีโทรศัพท์เข้ามาทางไลน์คือถ้าเข้ามาเครื่องนี้นะถ้ามาเครื่องนี้กำลังออนไลน์อยู่กำลังไลฟ์สดอยู่เนี่ยมันจะพักก่อน
แล้วก็เราก็ต่อได้แต่ถ้านานๆไปก็จะหยุดไปเลยนะเนี่ยจะหยุดไปเลยเพราะตอนนั้นเพราะฉะนั้นก็ต้องขอความกรุณาอย่าโทรเข้าเครื่องนี้ ไม่ว่าจะเป็นไลน์ไม่ว่าจะโทรทางไลน์หรือทางเฟซหรือโทรศัพท์ก็ตามต้องอีกเครื่องหนึ่งนี่ต้องเครื่องนี้ ต้องอีกเครื่องหนึ่งนี้ต้องเครื่องนี้หรือไม่ก็ไอโฟนนะหรือไม่ก็ไอโฟนโดยเฉพาะเวลาจัดรายการตามใจผู้ชมนี่นะจัดรายการตามใจผู้ชมนี่ก็จะต้องที่เฟซบุ๊กไลฟ์อยู่เนี่ยที่กำลังไลฟ์สดอยู่นี่คอมเมนต์ได้อย่างเดียวนะคอมเมนต์เข้ามาหน้าจอได้อย่างเดียวคนจะโทรต้องอีกสองเครื่องนี้ต้องโทรอีกสองเครื่องมาต่อถึงไหนแล้วเมื่อกี้นี้ในเนวสัญญานาสัญญาเนวสัญญีนาสัญญีเหล่านั้นใช่ไหมเนวสัญญีนาสัญญีเหล่านั้นเพราะเหตุไรเพราะนั้นเพราะเหตุไรเพราะสัญญาเป็นดุจโรคสัญญาเนี่ยเป็นดุจฝีสัญญาเนี่ยเป็นดุจลูกศรความไม่มีสัญญาเป็นความหลงความมีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่นี้แหละสงบและปราณีตสงบและปราณีตภิกษุทั้งหลายตถาคตรู้ทิฏฐินี้นั้นเป็นอย่างดีและเห็นแนวทางในการสลัดออกนะซึ่งทิฏฐินี้ซึ่งความเห็นนี้นะอย่างซึ่งทิฏฐินี้ซึ่งความเห็นเนี่ยที่มีปัจจัยปรุงแต่งนะที่มีปัจจัยปรุงแต่งได้นะสลัดออกได้ด้วยอาการอย่างนี้โดยการรู้ตามเป็นจริงรู้ทิฏฐินี้ตามเป็นจริงแล้วก็สลัดออกได้ไม่ยึดถือไม่ยึดมั่นไม่ยึดติดนะไม่ยึดถือไม่ยึดมั่นไม่ยึดติดสมณะและพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งนะปรารภแล้วบัญญัติอัตตาก็ไม่ใช่ไม่ใช่อัตตาก็ไม่ใช่ว่ายั่งยืนนะหลังจากตายแล้วนะว่ายั่งยืนหลังจากตายแล้วภิกษุทั้งหลายสมณะและพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งบัญญัติอัตตานี้คือเนวสัญญานาสัญญายตนะนะซึ่งเป็นองค์ฌานที่7นะองค์ฌานที่7ด้วยเหตุเพียงสิ่งที่รู้แจ้งคือสัญญาที่รู้แจ้งด้วยทวาร5คือตาหูจมูกลิ้นกาย5อย่างนี้โดยไม่ได้โดยได้เห็นได้ยินและได้ทราบสังขารหยาบการบัญญัติของสมณะและพราหมณ์ทั้งหลายเช่นนี้เขากล่าวว่าเป็นความพินาศของการเข้าถึงอายตนะนี้ความจริงอายตนะนี้บัณฑิตไม่กล่าวว่าพึงบรรลุโดยการมีสังขารแต่ท่านกล่าวว่าอา
อายตนะเนี่ยพึงบรรลุโดยการมีสังขารที่เหลือคือสังขารละเอียดสิ่งนี้นั้นตถาคตจงรู้ทิฏฐิเหล่านี้ดีรู้ทิฏฐิเหล่านี้ดีแต่ยังมีปัจจัยปรุงแต่งยังเป็นสิ่งที่มีปัจจัยปรุงแต่งจึงถือว่าหยาบและความดับของสิ่งที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งนั้นเนี่ยที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งนั้นก็มีอยู่ตถาคตรู้สิ่งที่ปัจจัยปรุงแต่งนี้มีอยู่และเห็นนะและเห็นอุบายในการที่จะสลัดออกซึ่งเนี่ยสิ่งที่มีปัจจัยปรุงแต่งอยู่นี้ได้จึงสามารถล่วงพ้นจากความทุกข์อันเกิดจากการปรุงแต่งปัจจัยที่ปรุงแต่งเหล่านั้นได้ด้วยอาการอย่างนี้ต่อไปอันนี้จบสัญญีวาทะแล้วก็เนวะสัญญีนาสัญญีวาทะนะต่อไปจะเป็นอุเฉทวาทะคือความเห็นที่ว่านะขาดศูนย์นะความเห็นที่ว่าขาดศูนย์ภิกษุทั้งหลายในอุเฉทวาทะเหล่านั้นสมณะและพราหมณ์พวกใดพวกหนึ่งบัญญัติความขาดศูนย์เนี่ยบัญญัติความพินาศและบัญญัติความไม่เกิดอีกคือตายแล้วขาดศูนย์ไปเลยไม่เกิดมาอีกเนี่ยมีอยู่ในอุเฉทวาทะนั้นสมณะและพราหมณ์เบาใดเหล่าหนึ่งบัญญัติความมีอยู่ความมีอยู่ของอัตตาและสัญญาความมีอยู่ของอัตตาและสัญญาในอุเฉทวาทะนั้นสมณะและพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งผู้มีอุเฉทวาทะพวกหนึ่งคัดค้านสมณะและพราหมณ์พวกหนึ่งที่บัญญัติอัตตาที่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่ว่ายั่งยืนหลังจากตายแล้วนั้นคัดค้านแม้สมณะและพราหมณ์พวกที่บัญญัติอัตตาที่ไม่มีสัญญาว่ายั่งยืนแล้วนั้นคัดค้านแม้สมณะและพราหมณ์พวกที่บัญญัติอัตตามีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่ว่ายั่งยืนหลังจากตายแล้วนะพ่อนั้นเป็นพ่อเหตุไรเพราะสมณะและพราหมณ์เหล่านั้นทั้งหมดย่อมถือการเวียนว่ายในชาติหน้าเรายืนยันความหวังอย่างเต็มเหนี่ยวว่าเราละโลกนี้ไปแล้วจักเป็นเช่นนี้เราละโลกนี้ไปแล้วจะเป็นเช่นนี้นะข้อนี้หมายถึงตายแล้วสูญสิ้นไปนะหรืออุเฉทะนะอุเฉทวาทะตายแล้วสูญสิ้นไปหมดเปรียบเหมือนพ่อค้าไปค้าขายย่อมมีความหวังอย่างนี้ว่าเราจะมีกำไรจากการค้าเท่านี้เราเที่ยวนี้เราจะได้กำไรเท่านี้เที่ยวนี้เราจะได้คนนี้ข้อนี้หมายถึงเพราะการค้าขายเที่ยว
นี้เราจะได้กำไรเท่านี้เป็นการคาดหวังที่แน่นอนภิกษุทั้งหลายตถาคตรู้ทิฏฐินี้นั้นเป็นอย่างดีสมณะและพราหมณ์พวกหนึ่งบัญญัติความขาดศูนย์ความพินาศและความไม่เกิดขึ้นอีกของสังขารของสัตว์ที่มีอยู่ความเกิดขึ้นแห่งกายาหรือกายของตนนะหรือขันห้ารังเกียจนะสักกายะวนเวียนไปตามสักกายะอยู่นั่นเองนี่วนเวียนไปอยู่นั่นเองเปรียบเหมือนสุนัขที่เขาใช้โซ่ล่ามผูกไว้ที่เสาหรือที่หลักอย่างมั่นคงย่อมวิ่งวนเสาหรือหลักนั่นเองวิ่งไปวิ่งมาเพราะว่าเชือกมัดอย่างมั่นคงสิ่งนี้นั้นยังถูกปัจจัยปรุงแต่งจึงชื่อว่าหยาบและความดับของสิ่งนี้ที่มีปัจจัยปรุงแต่งนี้มีอยู่นะมีอยู่ตถาคตทรงรู้ทิฏฐิปัจจัยนี้เป็นอย่างดีและเห็นอุบายอันจะสลัดออกเห็นอุบายจะสลัดออกคือสลัดเครื่องปรุงทั้งหลายออกจึงสามารถล่วงพ้นจึงสามารถล่วงพ้นอัตตาที่ประกอบขึ้นแล้วด้วยอาการอย่างนี้ด้วยอาการอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายสมณะและพราหมณ์พวกหนึ่งกำหนดขันธ์ส่วนอนาคตแล้วก็มีความเห็นคล้อยตามขันธ์ในส่วนอนาคตปรารภขันธ์ในส่วนอนาคตประกาศวาทะแสดงทิฏฐิของตนโดยประการต่างๆสมณะและพราหมณ์ทั้งหมดนั้นประกาศสัญญาบัญญัติบัญญัติ5ประการนี้เท่านั้นหรือประกาศส่วนใดส่วนหนึ่งของวาทะที่แสดง5ประการนี้ทีนี้มาดูวาทะที่แสดงเกี่ยวกับขันธ์ส่วนอดีตเมื่อกี้นี่เป็นที่ผ่านมาทั้งหมดนี่เป็นขันธ์ส่วนอนาคตนะเป็นขันธ์ส่วนอนาคตต่อไปนี้จะเป็นขันธ์ส่วนอดีตวาทะเกี่ยวกับอัตตาที่ยั่งยืนส่วนอดีตภิกษุทั้งหลายมีสมณะและพราหมณ์จำพวกหนึ่งกำหนดขันกำหนดขันและมีความเห็นคล้อยไปกับขันในอดีตปรารภขันในอดีตและประกาศวาทะอันมีความแตกต่างกันโดยประการต่างๆคือสมณะและพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งยืนยันว่านี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงได้แก่หนึ่งอัตตาและโลกนี่เที่ยงสองอัตตาและโลกไม่เที่ยง 3. อัตตาและโลกมีทั้งเที่ยงและไม่เที่ยง 4. อัตตาและโลกเที่ยงก็ไม่ใช่ไม่เที่ยงก็ไม่ใช่เนี่ยวนเวียนอยู่อย่างเงี้ย วนเวียนอยู่อย่างนี้นะอย่างนี้คือการยืนยันการยืนยันว่ามั่นคงอย่างนี้
เป็นเขาเรียกว่าเป็นนะพระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นอจินไตยนะเป็นสิ่งอจินไตยเป็นสิ่งที่ไม่มีที่สิ้นสุดมันต้องไปคิดถึงมันไม่เกิดประโยชน์อันนี้เรียกว่าเกิดอจินไตยคือว่าโลกจะเที่ยงหรือไม่เที่ยงโลกจะเที่ยงก็ใช่ไม่เที่ยงก็ไม่ใช่อันนี้นะโลกมีที่สุดหรือไม่มีที่สุดพวกเนี้ยอันนี้เป็นมิจฉาทิฏฐิจะมีความเห็นผิดที่ต้องแก้ที่ต้องแก้ว่าโลกเที่ยงโลกไม่เที่ยงมันไม่มีประโยชน์ในการที่ว่าจะทำอะไรทำคุณงามความดีการปฏิบัติธรรมอะไรต่างๆนะโลกมีที่สุดคืออัตตาและโลกเนี่ยว่ามีที่สุดนี่แหละแล้วข้อต่อไปข้อ6อัตตาและโลกเนี่ยไม่มีที่สุดไม่มีที่สุดข้อ7อัตตาและโลกเนี่ยมีทั้งที่สุดและไม่มีที่สุดข้อ8อัตตาและโลกนี้มีที่สุดก็ไม่ใช่ไม่มีที่สุดก็ไม่ใช่ข้อ9อัตตาและโลกเนี่ยมีสัญญาอย่างเดียวกันมีสัญญาอย่างเดียวกัน10อัตตาและโลกมีสัญญาต่างกันข้อ11อัตตาและโลกนี้มีสัญญาเล็กน้อยมีสัญญาเล็กน้อยต่อไปข้อที่12อัตตาและโลกมีสัญญาหาประมาณไม่ได้มีสัญญาหาประมาณไม่ได้อันนี้ก็เป็นความเห็นต่อไปอีกข้อหนึ่งข้อที่13อัตตาและโลกมีสุขอย่างเดียวมีสุขอย่างเดียวต่อไปข้อ14อัตตาและโลกมีสุขต่างกันอัตตาและโลกมีสุขต่างกันอันนั้นนี่ก็เป็นความเห็นแบบที่เรียกว่าเป็นเนวสัญญีนาสัญญีวาทะแล้วก็มาเป็นวาทะที่แสดงทิฏฐิเกี่ยวกับขันธ์ห้าเนี่ยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยบางทีก็ว่ามีรูปบางทีก็ว่าไม่มีรูปแล้วก็มีรูปก็ไม่ใช่ไม่มีรูปก็ไม่ใช่อย่างเงี้ยนะบางทีก็มีสัญญาคือความจำมีสัญญาแล้วก็มีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่เนี่ยนะเป็นอย่างนี้แล้วก็อัตตาและโลกเนี่ยที่ว่ามีที่สุดมีที่สิ้นมีที่สุดเนี่ยนะคือหลังจากที่เนี่ยหลังจากที่ตายแล้วเนี่ยก็จะมีทั้งที่สุดและมีทั้งและไม่มีที่สุดหรือในข้อต่อไปที่ว่ามีที่สุดก็ไม่ใช่ไม่มีที่สุดก็ไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยนะ อันนี้ในเรื่องของวาทะที่เป็นไปในส่วนอดีตก็จะย้อนไปในสิ่งต่างๆที่จำได้ก็จะได้นำมาเมื่อประสบกับสิ่งต่างๆแล้วนี่ก็นำเอาทฤษฎีที่วางไว้เนี่ยเข้ามาเทียบนำเอาทฤษฎีที่วางไว้นี้เข้ามาเทียบว่าโลกเนี่ยมันตรงกันกับทฤษฎีมันว่าโลกเที่ยงหรือไม่เที่ยงอะไรเงี้ยมีที่สิ้นสุดหรือไม่มีที่สิ้นสุดเที่ยงก็ไม่ใช่ไม่เที่ยงก็ไม่ใช่มีที่สิ้นสุดก็ไม่ใช่ไม่มีที่สิ้นสุดก็ไม่ใช่อย่างเงี้ย
สลับกันสลับกันอยู่อย่างนี้เดี๋ยวต่อไปนี่มันจะมีว่าวาทะของพระพุทธเจ้ามาแก้ความเห็นต่างๆเหล่านี้ในตอนสุดท้ายจะมีวาทะของพระพุทธเจ้านี่มีมาเป็นความเห็นที่วิจารณ์กันนี้ว่าเป็นอย่างไรในนี้มีอยู่บ้างนะที่พระพุทธองค์ตรัสว่าเป็นผู้ที่รู้อัตตานะที่จะเกิดหรือไม่เกิดนะที่จะยั่งยืนหรือไม่ยั่งยืนที่มีอยู่หรือที่เสื่อมสลายไปอันนี้ตถาคตก็ได้ทรงรู้หมดทุกอย่างนะทรงรู้หมดทุกอย่างส่วนเรื่องนะโยมจันคุณโยมจันเป็งโอ้สาธุสาธุเนี่ยต่อจากอาจารย์ดร.ประสิทธิ์มาแล้วก็มีคุณโยมจันเป็งเมื่อกี้ไม่ได้ดูขอไปเนี่ยนะก็เข้ามาเอาโมทนาโมทนามีอะไรคอมเมนต์มาก็ได้นะคอมเมนต์มาอ้าวสำหรับวันนี้ก็เข้ามาอยู่ในถึงในส่วนของในส่วนของวาทะในอดีตร้อยตามในอดีตแล้วก็ปรารภอัตตาและขันเนี่ยปรารภอัตตาและขันในอดีตที่มันผ่านไปแล้วแต่ว่าตอนนี้ดูไปดูมาเวลาหมดนะเวลาหมดแล้วก็เอาไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยววันต่อไปเราจะมีความเห็นของพระพุทธเจ้านะมีความเห็นของพระพุทธเจ้าที่จะแทรกอยู่กับบัญญัติเหล่านี้แล้วก็แก้บัญญัติเหล่านี้ให้เป็นไปในแนวทางของพระพุทธศาสนาสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาคุณโยมจันคุณโยมจันก็เป็นท่านสุดท้ายเข้าสู่เส้นชัยในวันนี้นะสาธุสาธุอันเวลานาทีมีน้อยนักรายการจักต้องพรากลาพาล่องหนนำพระไตรปิฎกจากทุกภาคชนแต่จะวนให้ชมฟังครั้งต่อไปรายการนี้มีทุกวันณท่านหนาเชิญเข้ามาฟังเถิดทำเลิศหลาย8 โมงตรงส่งเสียงดังฟังสบาย5 ทุ่มตรงส่งเสียงดังฟังสบายอีกสถานีหนึ่งฟังบรรยายไตรปิฎกสาธกธรรมขอทุกท่านสุขีวันนี้นะขอทุกท่านหลับฝันดีคืนนี้นะพรุ่งนี้จะมาบรรยายให้ดื่มด่ำพร้อมกับกลอนคำฉันประพันธ์พร่ำให้เป็นธรรมะบันเทิงรื่นเริงใจขอเจริญพร